ีมาตรการป้องกันลูกหลานนี่นะครับเพราะว่าจะปิดร้านนะทำความสะอาดร้านนะครับจะพาพนักงานทุกคนไปตรวจรู้สึกไม่ดีเลยคือบ่ดีเหมือนกันครับกลัวไปตีอื่นตีไกลเพิ่นแต่รังเกียจให้เฮาอีแฮมเพราะพนักงานที่ร้านก็เยอะครับผมเขามานี่เขาปกปิดไม่ใส่แมสก์เลยครับคนมาแบบคนปกติเลยมากี่คนครับมา4คน3คนนั่งโต๊ะไหนนั่งโต๊ะไหนมา4ผู้หญิง3ผู้ชาย1ทุกทีร้านนี่มีประมาณกี่โต๊ะครับ100โต๊ะครับผม100กว่าโต๊ะครับผมรายได้วันประมาณเท่าไหร่ถ้าจะขายดีสู้ๆกับแสนห้าครับไอ้แสนห้าแสนหกแล้วพรุ่งนี้กะจะหยุดร้านเท่าไหร่พรุ่งนี้หยุดร้านกี่วันหยุดนี่คือว่าก็แล้วแต่ดีว่าทำความสะอาดก่อนหนึ่งวันถ้าแต่ถ้าเป็นสารห้าสู้มันมากจะจำเป็นจะต้องหยุดตามที่เปิ้ลที่กำหนดมาครับเพราะว่าต้องรอหยุดก่อนวันนะครับนั้นถ้าหน่วยงานเขาใช้ทำไงแล้วก็ถ้ามีหน่วยงานเขาติดต่อเขามาก็จะที่กับต้องทำตามครบทุกคนนะครับจะขอสนับสนุนยาฆ่าเชื้ออะไรไหมถ้ามีคนสนับสนุนก็ยินดีครับผมเพราะว่าตอนนี้ทั้งร้านก็หาน้ำยามาเหมือนกันเพราะว่าเบื้องต้นหรือว่ารู้ก็ว่าทำความสะอาดเบื้องต้นกันอยู่ครับตอนนี้